กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะครับเราจะมาติดตามสถานการณ์ล่าสุดกันนะครับหลังจากที่เกิดเหตุยิงตำรวจระดับสารวัตรของตำรวจทางหลวงนะครับตายไป1แล้วก็บาดเจ็บอีก1นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไล่ล่าขบวนการกลุ่มนี้นะครับล่าสุดน่องไปแล้วนะครับน่องไปแล้วนะครับโดนตำรวจวิสามันนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีตำรวจบอกว่าน่องเนี่ยหนีแล้วสู้นะครับหนีแล้วเขาสู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โดนวิสามันไปแล้วจบข่าวจบข่าวก็เลยไม่มีใครรู้ว่าที่นองเนี่ยนะนองยิงสารวัตรเนี่ยนองยิงด้วยเหตุผลอะไรใช่ไหมก็จะเป็นความลับต่อไปเพราะคนตายพูดไม่ได้ใช่ไหมคุณผู้ชมต้องพยายามติดตามสถานการณ์นะครับว่าคือมันอยู่ที่การขยายผลไปนะครับทีนี้พอนองจบเกมก็จบอยู่ตรงนั้นนองจบแล้วครับนองไปแล้วแต่นกเนี่ยกำลังว้าวุ่นเลยทีเดียวนะครับเพราะตอนที่ควบคุมตัวกำนันนกเนี่ยตอนนี้โอนคดีนะครับไม่ให้อยู่ในมือของภาค7นะครับไม่ให้อยู่ในมือของสภ.เมืองนครปฐมพื้นที่ความรับผิดชอบนะครับย้ายมาที่กองปราบสอบสวนกลางนะครับตามรายงานเนี่ยบอกเลยนะครับว่าตอนควบคุมตัวนกเนี่ยนะกำนันนกเนี่ยหน่องไปแล้วเนี่ยพอนกรู้ว่าหน่องไปแล้วเนี่ยนกกระสับกระส่ายเลยครับนกว้าวุ่นนี่เรื่องจริงนะข่าวจากพื้นที่เลยนกว้าวุ่นทันทีนะครับคือมันก็ใจคอไม่ดีคุณผู้ชมนึกออกไหมครับว่าลูกน้องคนสนิทนั้นเนี่ยเฮ้ยทำไมไปเร็วขนาดนั้นเอางี้ผมพูดเอาแบบตรงไปตรงมาเลยนะคุณผู้ชมครับในวงการสื่อเนี่ยเขาบอกว่าน้องไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วไปก่อนจะเป็นข่าวเนี่ยนานมากแต่ว่านักข่าวเขาได้ข่าวมาเขาไม่กล้ารายงานเพราะมันสุ่มเสี่ยงอ่ะมันเป็นข่าวแบบว่าเป็นข่าววงในจริงๆอ่ะบอกว่าน้องไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะแต่ข่าวที่ปรากฏออกมาสภาพนอนเนี่ยนะครับอยู่กับรถเขาเนี่ยนะครับกับปืนอยู่ในมือนะครับออกมาตายนอกรถด้วยนะนะบอกว่าเพิ่งหนองเพิ่งไปเมื่อช่วงเนี้ยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่ข่าวเนี่ยบอกไปตั้งแต่ไอ้ภาษาวัยรุ่นเขาบอกว่าตุยอ่ะหนองตุยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะอันนี้ไม่ได้ไปล้อเลียนอะไรเขานะพยายามพูดให้มันซอฟเพราะว่า Facebook YouTube เนี่ยเดี๋ยวเขาแบนนะเขาตุยไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะเพราะนั้นทันทีที่น่องเนี่ยตุยไปแล้วเนี่ยนกก็นั่งไม่ติดนะมอบตัวทันทีนะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเอาตรงนี้ก่อนนะครับเอาตรงนี้ก่อนนะครับมันเหมือนกับด้านหนึ่งมันก็ตัดตอนหรือเปล่าหรือไอ้เราก็ไม่กล้าพูดขนาดนั้นนะเดี๋ยวพูดไปไม่ดีไม่งามนะครับแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมงานเลี้ยงวันนั้นเนี่ยตำรวจอยู่กันตั้ง 20-30 คนนะครับ 20-30 คนปรากฏว่ามันมีการทำลายพยานหลักฐานนะครับเราไม่ได้บอกว่าตำรวจทำลายนะครับแต่ใครเป็นคนทำเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดหายนะครับเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดก็หายไปเอ๊ะแล้วมันจะยังไงมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังยังไงเราติดตามข่าวเนี่ยนะครับมันก็ชักสงสัยได้แต่คิดแล้วก็สงสัยนะผมมีเพลงให้คุณผู้ชมฟังเออเนี่ยพูดถึงเรื่องกินข้าวเนี่ยนะคืออ่ะฟังเพลงก่อนดีกว่างานวันเกิดของกำนันนกคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อย่างไรนะครับแต่ว่าสุขสันต์วันเกิดแล้วคนที่ปบมือเนี่ยนะครับนี่เบอร์นะเขาจะตัดผมเรียบร้อยหน่อยนะไม่ยืนยันว่าเป็นตำรวจหรือเปล่าแต่คุณผู้ชมก็พอคิดได้ว่าเป็นตำรวจหรือไม่เขาตัดผมทรงเรียบร้อยหน่อยเห็นไหมเต็มไปหมดเลยปบมือกำนันนกเนี่ยนะเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับคือทรงแก53แต่อายุจริงอะ35อันนี้ว่ากันตามตรงนะผมก็เคยอ้วนเทอะทะแบบนั้นมาก่อนคือคนอ้วนเนี่ยนะถ้าดื่มกินไม่ดูแลตัวเองเนี่ยมันจะดูโทรมเร็วนะมันจะดูโทรมเร็วเพราะนั้นเนี่ยแกทรงอิทธิพล53แต่อายุจริง35คุณผู้ชมครับปรบมือกันโอ้โหแฮปปี้เบิร์ธเดย์ร้องเพลงกันไม่แน่ใจว่าในคลิปเป็นตำรวจหรือเปล่านะครับแต่ว่าทรงผมเนี่ยมันได้วันนี้นักข่าวไปถามบิ๊กโจ๊กนะว่าเฮ้ยทำไมตำรวจไปกินข้าวทุกเดือนพุ่มกลับนะจากกรุงเทพเนี่ยไปกินเนี่ยนะครับตำรวจทางหลวงมีตั้งแต่ระดับผู้กำกับรองผู้กำกับสารวัตรแล้วก็มีระดับชั้นประทวนนะมีจ่าเนี่ยไปชงเครื่องดื่มให้ด้วยนะไปกินกันทุกเดือน
บ้านพ่อกำนันเนี่ยทำกับข้าวอร่อยเหรอคุณผู้ชมครับไม่น่าใช่บิ๊กโจ๊กบอกว่าคือไปกินกันบ่อยเนี่ยนะจนหมดความเกรงใจใช้คำนี้เลยกินบ่อยจนหมดความเกรงใจพอมีเรื่องมีราวกันซัดกันเลยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หรือไม่ล่ะเห็นไหมกินบ่อยจนหมดความเกรงใจโอ้โหงานวันเกิดนะปรบมือเรื่องนี้ไม่ธรรมดาหรอกครับเรื่องนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาถึงขนาดไหนรู้ไหมฮะคุณผู้ชมครับเรามาดูนี่มันจะมีภาพนี่คุณผู้ชมครับมาดูภาพนี้นะคืออันนี้ก็งานวันเกิดนะเมื่อกี้ในงานวันเกิดแบบเป็นแผนภายในอันนี้งานวันเกิดยิ่งใหญ่หน่อยเห็นไหมเนี่ยครับงานวันเกิดยิ่งใหญ่หน่อยขึ้นไปอยู่บนเวทีนะครับคือเวลาเขาจัดงานวันเกิดแบบยิ่งใหญ่เนี่ยเขาก็จะขึ้นไปอยู่บนเวทีกันนะแล้วก็มีแขกเหลือเลี้ยงโต๊ะจีนเลี้ยงกันเต็มที่เลยพ่อกำนันก็มาคุณผู้ชมทราบไหมครับในภาพเนี้ยในภาพที่เห็นเนี้ยนะครับมีรองผู้บังคับการจังหวัดนครปฐมนะอยู่ในนั้นด้วยรองผู้การเลยนะไม่ใช่ผู้กำกับแล้วนะขึ้นไประดับผู้การนะครับขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วรองผู้บังคับการคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข่าวเข้าไปพัวพันนะไม่รู้ว่าพัวพันด้านไหนอะไรยังไงกับกรณีสวยสติ๊กเกอร์เห็นไหมคือให้ดู2งานงานแรกเนี่ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ปรบมือโอ้ยสุดยอดเลยเอาใจมากเลยนะเอาใจมากเลยงานที่2โอ้โหจัดเวทีใหญ่เลยเลี้ยงน่าจะเป็นหลักร้อยโต๊ะคุณผู้ชมครับมีรองผู้บังคับการขึ้นไปด้วยนะขึ้นไปแสดงความยินดีด้วยนะแล้วก็มีข่าวพัวพันกับสวยสติ๊กเกอร์อีกเห็นไหมครับมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ค่อนข้างจะชัดเจนหรือเปล่าคุณผู้ชมคิดว่านะเนี่ยล่าสุดเนี่ยเพจดราม่าเอ็ดดิกเดี๋ยวดูภาพนี้หน่อยเป็นภาพล้ำลึกถึงไม่น่าเชื่อนะเนี่ยนะครับอันนี้หน่องกับนกนะหน่องกับนกซื้อของมาฝากกันเป็นเจ้านายลูกน้องที่เขารักกันมากนะดูจากทรงแล้วเดี๋ยวนะครับแต่ไม่รู้ว่าไปยิงตำรวจทำไมนะแล้วยิงในงานเลยนะคือดูทรงแล้วยิงในงานทรงแบบนั้นเนี่ยเหมือนบิ๊กโจ๊กว่าคือคงหมดความเกรงใจโกรธกันเดือดกันจะฝากลูกฝากหลานอะไรยังไงกันหรือเปล่าตามข่าวที่มีกันออกมาแต่มันเหมือนกับฟิลขาดน่าจะมีเหล้าเกี่ยวนะเหล้าแล้วมันก็ยิงไป5 นัด7บางรายงานบอกว่ายิง7นัดนะครับบางอันก็บอกว่ายิง5คือหลุดอ่ะไม่ได้ยิงปั้งอะไรเงี้ยปั้งคือหลุดนะโอ้โหนะครับอารมณ์หลุดแป๊บเดียวพังทลายหมดเลยครับทีเนี้ยพังทลายหมดเลยเห็นไหมครับคือเราต้องเข้าใจหลักก่อนว่ากำนันนกกับตำรวจเนี่ยนะเขามีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากเลยทั้งงานวันเกิดกินเลี้ยงกันทุกเดือนนะครับงานวันเกิดทั้งส่วนตัวทั้งจัดเวทีขนาดใหญ่อะไรต่างๆนานามากมายเขาไม่ต้องพูดมาครับนะความสัมพันธ์เหล่านี้มันทำไปเพื่ออะไรนะเขาอยู่กันมานานมากแล้วมันพังทลายหมดเลยเพียงเพราะนั่นแหละครับยิงตำรวจตายนะคางานเลี้ยงบ้านของตนเองอีกต่างหากเอาเข้าไปคุณผู้ชมครับเนี่ยเพจดราม่าเอดดิทเขาบอกว่าคือมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกของสังคมเขาคิดเหมือนกันนะส่วนตัวคิดว่าสักพักกำนันนกอาจเสียชีวิตเพราะโรคประจำตัวเหรอแกมีโรคประจำตัวนี่เหรอหรือติดเชื้อในกระแสเลือดอะไรงี้เพราะอาจมีคนเดือดร้อนเป็นขยงถ้าเจอตำรวจเค้นสอบหนักๆเห็นไหมคืออาจจะติดเชื้อในกระแสเลือดหรือเปล่าเห็นไหมโอ้โหคุณผู้ชมครับข่าวตอนนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่ข่าวแค่ยิงตำรวจตายแล้วนะครับมันไม่ใช่ข่าวแค่วิสามันแล้วนะครับมันพูดกันถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังเรื่องผลประโยชน์นะสวยสติ๊กเกอร์หรือเปล่าการขัดแย้งทางธุรกิจกำนันนกนี่ก็รวยเหลือเกิน5ปีเนี่ยนะครับฟาดเงินนะครับเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง800กว่าล้านนะครับนะ800กว่าล้านนี่บริษัทเดียวนะไม่รวมทำมาหากินอื่นๆนะครับแค่บริษัทรับเหมาก่อสร้างอย่างเดียวทำถนนบ้างทำนู่นนี่นั่นบ้างเห็นมีรถบดขนาดใหญ่เลยนะครับ4-5 ปีเนี่ยเป็นพันล้าน800กว่าล้านเกือบพันล้านบริษัทเดียวนะครับนี่ถ้านับอื่นๆอีกผมว่าปีนึงเนี่ยแกต้องมีหลักร้อยอัพหลักร้อยอัพนะหลักร้อยล้านอัพนะปีนึงจะต้องมีไม่ใช่ดิไม่ใช่ปีร้อยนะผมว่าปีนึงต้องมี 3-400 ล้านอัพนะแกโอ้โหดูแลปูเสือขับรถอะไรรู้มั้ยเบนลี่นะครับไอ้เบนลี่ที่ไอ้พ่อน้องออนิวซิ่งอ่ะนะ
พ่อน้องออนิวซิ่งอ่ะที่จะโดนประกันไปเป็นไม่กี่รู้กี่ล้านน่ะพ่อน้องออนิวอ่ะกำนันนกเนี่ยนะแกขับระดับเบนลี่เลยนะครับแล้วบ้านเนี่ยนะครับทำตู้กระจกติดแอร์ด้วยหรือเปล่านะติดแอร์ให้รถอ่ะคุณผู้ชมนะตู้กระจกเหมือนติดแอร์เลยมีทั้งป้ายแดงรถยุโรปเอาแค่เบนลี่แล้วก็พอแล้วคุณผู้ชมครับคันละหลักเท่าไหร่20-30ล้านใช่ไหมเขาบอกกันอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยแกก็รวยอีกนะลูกน้องแกก็เยอะแล้วตำรวจถึงขั้นปรบมือโอ้โหปรบมืองานวันเกิดรองผู้บังคับการนะแล้วมีข่าวเกี่ยวกับสวยสติ๊กเกอร์เนี่ยก็ไปร่วมอีกโอ้ยเห็นแล้วมันก็นะคุณผู้ชมครับเห็นแล้วก็นะมันต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยอย่างแน่นอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เฝ้าติดตามข่าวกันต่อไปและการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นผมก็เอาข่าวล่าสุดมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับช่วงท้ายของรายการนะฮะคุณผู้ชมครับหากอยากสนับสนุนนะยุคนนะครับยุคนวันนี้ผมเอาแหนมยุคนมานำเสนอแล้วกันสื่อปากเสียงของประชาชนเกาะติดข่าวนะครับแหนมยุคนชุดละ150บาทสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามานะครับ1ชุดมี10ชิ้นเป็นแหนมที่มียอดส่งทางไปรษณีย์จังหวัดน่านสูงที่สุดเป็นอันดับ1นะครับขายมา 3-4 ปีแล้วนะแหนมชุมชนของแท้นะฮะหนังหมูเนื้อหมูสวยๆเลยพริกขี้หนูสวนชิ้นหนึ่งจะมี2เม็ดนะครับ1ชุดมี10ชิ้นแหนมยุคนแหนมขึ้นชื่อนะครับอยากสนับสนุนสื่อแบบยุคนทีมงานสนับสนุนชุมชนนะครับสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับแหนมยุคนเดี๋ยวผมจะกินให้ดูนะเนี่ยทำสดใหม่อร่อยแท้แน่นอนชุดละ150บาทสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาดูนะฮะหมูสดๆเลยหนังหมูคุณผู้ชมครับอันนี้ยอดส่งไปรษณีย์อันดับ1ของจังหวัดน่านนะครับสถิตินี้ไม่ได้มาเล่นๆอ่ะทีนี้มาดูครับมาดูวันนี้ผมกินวันที่2ติดต่อกันเอามาเวฟครับบางคนไม่อยากกินดิบผมเวฟแล้วผมชอบใส่พริกนะจะมีพริกข้างล่างพริกเข้มๆเลยแหนมเนี่ยกินกับพริกป่นเนี่ยอร่อยมากเห็นมั้ยเนี่ยเวฟออกมาจะเป็นอย่างงี้ขายชุดละ150เนี่ยชิ้นนึงเริ่มเลยนะเนี่ยนะ1ชิ้นจากทั้งหมด10ชิ้นอร่อยมากนะเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยจิ้มกับพริกป่นเนี่ยมันจะแดงๆแบบเนี้ยจิ้มชุดละ150นะกินพร้อมกับข้าวข้าวสวยตอนเช้าเนี่ย150เปรี้ยวกำลังดีเลยนะอร่อยมากขนาดของหนุนจุ้มจนสินค้ายุคนแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะชุดละ150บาท150บาทนะครับอยากลองของแหนมนะอย่าลืมนะอร่อยนะแหนมยุคนสินค้าชุมชนจากอำเภอปัวจังหวัดน่านแถวบ้านผมเขาเรียกจีนส้มจีนส้ม1ชุดมี10ชิ้นหนังหมูอย่างเด้งเลยถ้าเอาไปทอดก็ได้อีกฟิลนึงผัดใส่ไข่อย่างนี้เลยคุณผู้ชมเพราะไม่ใส่สารทำสดใหม่เสมอสนใจพี่ก็ว่าสนใจก็มาได้เลยนะครับแค่150บาทเท่านั้นแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าจีนส้มคนเมืองเหนือเนี่ยคนเมืองน่านเนี่ยนะมันสุดยอดขนาดไหนจีนส้มเป็นจีนส้มแต่ทำมาจากหมูนะครับนะชุดละ150บาทเนี่ยเวฟเนี่ยสวยมากสนใจหรือกดสั่งซื้อได้ลิงก์ไลน์ลิงก์ไลน์ก็มีหรือเอาสุดยอดไหมสดิ้งเลี้ยงเองในฟาร์มของชาวบ้านเลยเป็นฟาร์มคอกเล็กๆอากาศดีมากไม่ใส่สารเลยสดิ้งทอดมี2แบบสูตรออริจินอลต้นตำรับกับสูตรสมุนไพรนะสมุนไพรก็จะเป็นเผ็ดหน่อยสดิ้งทอดครับสดิ้งยุคนดูดิขายของชุมชนสดิ้งผมยังขายจิ้งหรีดตัวเล็กๆอ่ะครับ100กรัมกระปุกละ130บาทนะกระปุกละ130บาทนะเนี่ย100กรัมกระปุกละ130สดิ้งเดี๋ยวทำให้ดูนะเปิดเลยกินเป็นไหมฮะคนกินเป็นก็เป็นนั่นแหละคนกินไม่เป็นก็ลองดูเป็นแมลงโปรตีนสูงนะเขาวิจัยมาแล้วเนี่ยสดิ้งนะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเลี้ยงใหม่ไงเลี้ยงสดโทษนะครับไม่ได้ไปพาดพิงพี่น้องที่ขายตามรถเข็นอะไรต่างๆอันนั้นของเขาก็อาจจะสดหรือไม่สดนี่ผมไม่รู้นะแต่ของผมเนี่ยสดเห็นไหมนะคือทำเป็นคอกเลยคุณผู้ชมครับชาวบ้านต่างจังหวัดเลี้ยงเองทำเป็นคอกเลี้ยงด้วยผลไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารล้วนๆนะครับนะเนี่ยแล้วคุณผู้ชมสั่งแล้วก็จับโทษนะมันถ้าคนกินไม่เป็นเนี่ยนะเนี่ยตัวมันเล็กๆแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยสดิ้ง
กระป๋องละเอ้ยกระปุกละ130 100กรัมเนี่ยกินเลยครับไม่มีกลิ่นเลยเพราะมันธรรมชาติจากอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับมันจะทะดิ้งจะเลี้ยงตามฟาร์มขนาดใหญ่อะไรแบบเนี้ยเป็นของชาวบ้านสวยๆเลยนะชาวบ้านเนี่ยเขาชาวบ้านที่ผมดีลกับเขาเนี่ยทำกับเขาเนี่ยเขาทำเป็นโคกหนองนาโมเดลนะก็จะธรรมชาติล้วนๆเลยเนี่ยดูฮะเนี่ยมีใบมะกรูดมีใบเตยทอดไปด้วยหอมมากกับแก้มสุดยอดคิดดูดิฮะผมอายุคนเนี่ยไม่อายทำกินไม่หมิ่นเงินน้อยขายยันสะดิ้งนะอันนี้สมุนไพรมันจะมีพริกหน่อยไหมมันจะเผ็ดๆหน่อยออริจินอลก็จะแบบมันๆเลยหอมๆเลยนะ100กรัมกระปุกละ100กรัม130บาทหากินยากเพราะว่ามันสดใหม่หากินยากมากเพราะสดใหม่นะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ถ้าก็ไปในกล่องข้อความก็ได้เนี่ยฮะสะดิ้งสินค้าชุมชนผมแทบไม่ได้กำไรเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าผมทำเป็นรูปแบบบริษัทต้องจ่ายภาษีด้วยมีลูกน้องทำสติ๊กเกอร์ซื้อกระปุกสาระสำคัญก็อยากสนับสนุนชาวบ้านนั่นแหละนะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของผมด้วยที่ผมขายของชาวบ้านชุมชน 100% หรือคุณผู้ชมอยากกินอะไรกินหมูทุบไหมพรมบุรีสิงห์บุรีครับหมูทุบนะ130กรัม139น้ำหนัก130กรัมนะราคา139บาทหมูทุบสินค้าสุดยอดภูมิปัญญาชุมชนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะครับเนี่ยฮะหมูทุบจากอำเภอพรมบุรีนะพรมบุรีที่สิงห์บุรีเห็นไหมครับหมูสวยมากแผ่นเนี่ยดีมากอยากให้กินจริงๆเคยไปไหมพรมบุรีสิงห์บุรีเคยกินไหมครับถ้าคุณผู้ชมเคยกินหมูทุบที่อื่นมาแล้วเนี่ยที่พรมบุรีเขาดังมากถ้ามีโอกาสให้ไปเที่ยวกินที่พรมบุรีสิงห์บุรีนะครับแต่ถ้าไม่มีโอกาสก็สั่งซื้อจากชาวบ้านหรือจะเอาชัวร์สดใหม่รับประกันคุณภาพก็จากยุคนเลยครับชุดละ139นะน้ำหนัก130กรัมนะครับนะหรือหมูแผ่นครับนี่หมูแผ่นจากนครชัยศรีนครปฐมกรอบมากอันนี้99บาทเองนะครับ100กรัม100กรัม99บาทน้ำหนัก100กรัมราคา99บาทหมูแผ่นมันจะกรอบครับอันนี้ของดีที่นครชัยศรีนครปฐมผมไปเจอมาแล้วผมชอบมากผมก็ไปคุยกับชาวบ้านก็ดีใจมากนะครับที่ทราบว่าเป็นผมเนี่ยโอ้เขายินดีเลยเพราะเขาก็มีรายได้ประจำละนะที่เอาทำชุมชนช่วยกันทำแล้วก็มาส่งยุคนยุคนก็ช่วยขายเขาก็โอ้ดีใจมากเลยที่รู้ว่าเป็นผมนะครับหรือหมูทุบหมูอะไรเงี้ยพอเขารู้ว่าเป็นผมหรือสดิ้งเมื่อกี้พอเขารู้ว่าเป็นเราอ่ะเราก็เป็นนักข่าวนะทำข่าวมีเพจออกทีวีอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาก็ดีใจที่มีคนมาช่วยนะครับผมก็ดีใจผมก็บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าคนดูประชาชนก็ไม่ซื้อเดี๋ยวมันก็จบแต่ถ้าเขาซื้อเราก็ไปต่อกันได้อันนี้น้ำพริกกากหมูนะครับชุดละ99บาทน้ำหนัก100กรัมบวกๆสูตรอำเภอปัวจังหวัดน่านสูตรแม่ของผมเองแม่คำนะครับแล้วผมเน้นกากหมูข้างบนเห็นไหมฮะใส่ขึ้นไปเน้นๆเลยเพราะผมเป็นคนชอบกินแบบนี้นะครับทำเองสดใหม่เสมอนะครับชุดละ99บาทน้ำหนัก100กรัมสนใจก็พิมพ์เข้ามาสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับในลิงก์ไลน์ก็ได้ชีวิตต้องสู้นะครับผมยุคนไม่ขอรับเงินบริจาคทุกกรณีเพราะเกรงใจเพราะเชื่อว่าคุณผู้ชมยังทำงานหากินเลยจะต้องทำงานหาเงินแต่ก็มีเวลามาดูผมเพราะฉะนั้นถ้าผมจะหาเงินเลี้ยงดูตัวเองทีมงานแล้วก็ทีมข่าวเนี่ยนะครับผมเอาของมาขายตามจุดยืนอุดมการณ์ความเชื่อของผมจะดีกว่านั่นก็คือของชุมชนนะครับไม่ขอรับบริจาคแต่ก็ขอขอบคุณกำลังใจและความเจตนาดีที่มีต่อผมมาโดยตลอดนะครับนี่ฮะน้ำพริกกากหมูโอเคนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ